เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสี่สีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุก2เดือนกับฟู้ดนิวส์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป Learning by doing กับยิ่งสักที่เราเลือกใช้สำหรับเค้กสับปะรดอัพไซด์ดาววันนี้เนี่ยนะคะเราใช้พิมพ์เล็กแบบนี้เพื่อที่ว่าเสิร์ฟแต่ละชิ้นก็สำหรับคนหนึ่งคนรับรองว่าน่ารักและดูดีมีสไตล์สุดๆเลยอื่นเนี่ยนะอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าอัพไซด์ดาวน์แปลว่าความลงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ผลไม้ของเราเนี่ยนะโชว์เวลาคว่ำถ้วยลงเสร็จแล้วอยู่ข้างบนของภาชนะเสิร์ฟเนี่ยนะคะก็ต้องใส่ลงไปข้างล่างใช้สับปะรด1วง1แว่นอย่างนี้วางไปในพิมพ์เนี่ยนะคะพิมพ์ของเราเนี่ยก็ทาไขมันอาจจะใช้เนยขาวก็ได้หรือใช้เนยมาการีนก็ได้จากนั้นเนี่ยนะคะปูกระดาษไข่แล้วก็ทาเนยขาวทับอีกครั้งนึงเพื่อที่ว่าสับปะรดเนี่ยด้วยความที่มันมีน้ำตาลอยู่ด้วยถ้าเกิดอบเสร็จแล้วไม่มีพิมพ์หรือมีไขมันไม่มีไขมันรองก่อนเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ไหม้ติดกับตุกก้อนพิมพ์ได้ทำให้เวลาออกลำบากใส่สับปะรดลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเราเรียงเชอร์รี่แดงลงไป1ชิ้นอย่างนี้เราก็จะมาทำเค้กสับปะรดอัพไซด์ดาวกันนี่อย่างที่บอกไปทำเค้กเนี่ยนะก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กวันนี้เลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปปิ้นค่ะนะตวงไว้แล้วเอาละค่ะมาสู่ขั้นตอนการทำเค้กนะขั้นตอนแรกตีมาการีนค่ะวันนี้เลือกใช้มาการีนตรามารีน่าหอมเหมือนในสดแท้ๆเลยล่ะที่สำคัญใช้เสร็จแล้วเนี่ยนะเนื้อขนมทรงตัวดีมากๆใส่มาการีนตรามารีน่าลงไปนะคะตีกับน้ำตาลทรายค่ะด้วยความเร็วปานกลางพอเนยของเราเริ่มขึ้นฟูแล้วเนี่ยนะเติมไข่ไก่ดร.เฮนสูตรธรรมชาติค่ะใส่ทีละฟองเอาละค่ะหลังจากที่ส่วนผสมของมาการีนกับไข่ไก่เข้ากันแล้วเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปทำเค้กก็ต้องใช้แป้งสาลีทำเค้กวันนี้เลือกใช้แป้งสาลีทำเค้กตราลิปปิ้นค่ะค่อยๆใส่ลงไปเลยจากนั้นเนี่ยนะคะเติมแป้งข้าวโพดวานิลาผงค่ะเพิ่มกลิ่นหน่อยเค้กจะฟูสวยใส่ผงฟูลงไปด้วยและสุดท้ายเนี่ยนะคะใส่เกลือป่นวันนี้เลือกใช้เกลือป่นตรามือที่1ค่ะลงไปเลยโอเคเรียบร้อยเค้กเนี่ยสวยมากๆนี่ใส่นะคะประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์เพราะว่าหลังจากอบแล้วเนี่ยตอนขณะอบเนี่ยนะคะเค้กของเราจะขึ้นฟูอีกเพราะถ้าเกิดว่าใส่เต็มเนี่ยนะเค้กจะล้นเข้าเตาอบค่ะ
รอในเตาอบสุกเนี่ยนะนานาก็มีทำเอาไว้ก่อนแล้วนี่1ชุดเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ออกจากเตาอบเนี่ยนะคะพักไว้จนกระทั่งเย็นแล้วก็เริ่มแต่งหน้าได้เลยหลังจากเค้กของเราเย็นแล้วเนี่ยนะคะเอาแยมใสยี่ห้อที่ชอบเนี่ยนะมาแล้วก็ทาไปค่ะข้างบนบางๆทั้งชิ้นเลยเพื่อที่ว่าให้หน้าขนมของเราเนี่ยนะไม่แห้งแล้วก็ให้เค้กของเราไม่แห้งน่ากินก็นำเค้กของเราวางลงไปตกแต่งง่ายๆด้วยเชอร์รี่แดงเลือกแบบมีก้านจะสวยเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสับปะรดอัพไซด์ดาวน์เค้กประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวช.และหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644สาขาเชียงใหม่053-412-378-9และ www.yingsakfood.com